ขบวนที่8เป็นหมู่ที่9นะคะผู้ร่วมขบวนมีจำนวนทั้งหมด110คนค่ะค่ะช่วงนี้นะคะพอดีทางผู้ที่ถ่ายทำนะคะจาก PBS นะคะไทย PBS ใช่ไหมคะนะคะจะขอบันทึกภาพสักประมาณ5นาทีนะคะช่วงนี้เป็นการขึ้นขบวนของหมู่ที่9นะคะก็ขอพักประมาณ5นาทีนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะซึ่งเคลื่อนไปนะคะก็เป็นขบวนของหมู่ที่9นะคะก็มีป้ายขบวนนะคะรถหลวงพ่อองค์แสนนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของพี่น้องชาวบ้านกุดว่านะคะแล้วก็ตามมานะคะเป็นป้ายการโชว์นะคะเกี่ยวกับผ้าลายต่างๆที่มีในเมื่อก่อนนะคะว่ามีป้ายเกี่ยวกับการสิ่งทอต่างๆของพี่น้องหมู่ที่9นะคะมีสำหรับป้ายกระบวนฟ้อนนะคะนางสาวณัฐมนสกุลจุมจังค่ะหมู่9ของเรานะคะผู้ถือป้ายนะคะคุณปิยธิดาศรีขุนว่าน้องเดี่ยวนะคะสำหรับป้ายความขวัญ นะคะนางสาวนิพาพรว่องไวนางสาวศิรินทรากาลว่านางสาวจิรนันท์เสียงล้ำและนางสาวชนิตาบุญคุ้มค่ะค่ะโดยหมู่ที่9นะคะนำโดยท่านผู้ใหญ่ศิลากะละว่านะคะแล้วก็ทางผู้ช่วยคำแฝงปัตตลาผู้ช่วย
พินิจกะละว่านะคะแล้วก็ทางท่านสทนะคะกัญญารัตน์ประชาบุญสทยอดเพชรนะคะนอกจากนั้นก็เป็นพี่น้องจากคณะกรรมการชุมชนชาวตำบลกุดว่านะคะในการร่วมไม้ร่วมมือมาโชว์นะคะอาบุญต่างๆในวันนี้นะคะมีขบวนโชว์นะคะกันล้างแห่กันล้างแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นการโชว์ลวดลายนะคะก็มีธิดาผู้ไทยนะคะเป็นน้องเพชรแล้วก็น้องตาลนะคะที่ผ่านที่หนึ่งก็คือน้องแพนนะคะนางสาวพิทยาพรพันธุโภเป็นธิดาผู้ไทยนานาชาติคนแรกของบ้านกุดว่าซึ่งในค่ะบ้านกุดว่านั้นมีธิดาผู้ไทย2คนเลยนะคะที่นั่งโชว์แล้วก็ที่ขบวนที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้นะคะอยู่หมู่9ทั้ง2คนเลยค่ะสาวผู้ไทยหมู่9เป็นผู้สาวผู้ใดที่ซับเพิงค่ะงามคักค่ะอันนี้เป็นขบวนกองตุ้มนะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะเครื่องดนตรีต่างๆในพื้นที่ของเรานั้นนะคะในการอพยพมาจากพี่น้องฝั่งโขงฝั่งลาวนั้นนะคะยังไม่มีเครื่องดนตรีอะไรดังนั้นนะคะตามที่ดิฉันไปสอบถามผู้รู้ผู้ที่ผ่านมาท่านบอกว่าได้เอากองตุ้มนะคะเพิ่นทางพี่น้องที่ค้าขายนะคะได้มอบกองตุ้มเพื่อถวายวัดแล้วก็เลยเอากลองแล้วก็เอาที่ตีนะคะให้หลังจากนั้นแล้วก็มีเอามาแห่ต่างๆในการบุญต่างๆเพื่อที่ประกอบในการร่วมทำบุญก็จะมีเอากองตุ้มมาร่วมขบวนในการแห่บุญต่างๆนะคะรถเศรษฐกิจพอเพียงรถเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคนขับเป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็มีการตำข้าวเมื่อก่อนนะคะยังไม่มีโรงสีก็ได้ใช้การตำข้าวนะคะก่อนที่จะมากินมีการตะปากกระแดงนะคะตะปากกระแดงกระโซสะน้ำมะกะล่อนะคะหอยคอควายนะคะตัวนี้ก็เป็นการตึกป๋าตึกป๋าว่านเห็นนะคะตางเงาะตางเงาะซอนสลิงนะคะซอนสลิงแขวงจูแขวงนิ้วค่ะแล้วก็ตึกแห่นะคะมานี่บ่ค่ะค่ะสำหรับพระแดงของเรานะคะน้องจิรวัฒน์ศรีกำพลค่ะน้องปรินเตอร์ค่ะนางใหญ่นะคะนางสาวอรนุชแสงหัวช้างดีกรีไม่ธรรมดานะคะธิดาผู้ไทยนานาชาติปี2562ดาวมหาวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ปี2562ค่ะแล้วก็ขวัญใจสื่อมวลชนผู้สิตาฟ้าหยาดแล้วก็รางวัลรองชนะเลิศผู้สิตาฟ้าหยาดปี2566ค่ะตัวนี้ก็เป็นขบวนเป็นเท้าพังคีนะคะเป็นน้องลิฟนะคะเป็นการที่โชว์นะคะลุกมาทางนี้ค่ะหันหน้ามายิ้มให้กับทางคณะกรรมการด้วยค่ะขาแดงนางไอ่แล้วก็มีขาพังทีนะคะเป็นการโชว์ไว้นะคะซึ่งศิลปวัฒนธรรมนะคะขาพาแดงพังนางไอ่นะคะก็มีประวัติความเป็นมานะคะต่อมาก็จะเป็นกระบวนฟ้อนนะคะผู้ถือป้ายกระบวนฟ้อนนะคะนางสาวณัฐมนสกุลจุงจังค่ะชุดผ้าพื้นเมืองผู้ไทยสีแดงเสื้อสีแดงนะคะผ้าถุงสีดำนะคะขอเสียงประมือให้กับนางรำหมู่ที่9ด้วยค่ะ
สิ้นมีต่อตีนนะคะเครื่องเสียงจากศิลาสาวจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นะคะโดยคุณหมอศรีสองเมืองนะคะโสราธิวานะคะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านเป็นแชมป์นะคะในการประกวดลำพูไทยนะคะเมื่อวานนี้ท่านคุณหมอศรีสองรักนะคะแล้วก็ทีมงานท่านด้วยเมื่อวานนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้นำทีมงานในการไปบรรเลงเพลงเพื่อให้หมอลำได้ร้องได้รำเมื่อวานนี้นะคะเป็นลำพูไทยนะคะ